แท็กได้เลยครับสวัสดีครับพี่ออปชั่นกินข้าวหรือยังเอ่ยทำสั่งเคลนะขอบคุณมากครับนี่ต้องจะหลาย5ปีที่ผ่านมาเจ๋อห่างออกมากหนามีคนบอกผู้ชายข้างหลังหล่อมากเซฮทักทายหน่อยดิทักทายหน่อยสวัสดีครับเนก็คือเพื่อนเนี่ยนะครับเป็นเชฟเหมือนกันครับผมวันนี้ร้านก็จะปิดแล้วครับแต่สองครึ่งพักเบรกนะครับว่าเดี๋ยวเปิดตอนเย็นนะครับผมไปวนรถก่อนอ๋อป้อมหน่อยหรอจะเป็นล็อบบี้ครับคุณเข้าผ่านล็อบบี้มือเลี้ยวขวาอย่างนี้ครับเดินไปสุดเลยเว้ยเดินคุณล็อบบี้ไปตรงสุดในสำนักงานที่อยู่สุดท้ายเลยจนมุมเป็นทางตันแล้วอ่ะได้มันจะมีมันจะเปิดประตูอยู่แล้วมันจะปั๊มเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยมันจะมีโต๊ะด้านขวามือตรงเลี้ยวเข้าไปโต๊ะไม่อยู่ก็ไปปั๊มได้จะมีที่วางมันจะเขียนเลยว่าที่ปั๊มก่อนเดี๋ยวก็เจอแหละแล้วนี่ไม่ได้พูดกับเพื่อนหรอคะใช่แล้วครับผมเนี่ยเป็นโพคนสวยขาดได้ไหมครับดูหน้าเนี่ยด้วยสิครับเป็นได้ไหมล่ะครับเนี่ยเราให้น้องเจมเป็นส่วนเนาะน้องเขาสวยวันนี้ไม่อยู่กับพี่เจมหรอกไม่ได้อยู่เขาวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยไปทำลาต่อครับผมกินน้ำไหมครับกินชานมครับแต่ว่าหมดแล้วก็เลยกินน้ำเปล่าแทนจะไปทานอะไรสนุกไหมสนุกครับชื่อร้านอะไรครับเนี่ยร้านอั้งโลดเลยครับผมสามแสนเคแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับผมเหมือนกับคือเนทได้สองแสนมา 4-5 ปีแล้วครับเพราะด้วยความที่ว่าเนทไม่ได้กลับมาทำงานในวงการเลยก็นั่นแหละครับก็ค้างไว้อยู่สองแสนประมาณ 4-5 ปีแต่ตอนนี้ก็สามแสนแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามเนทแล้วก็หวังว่าจะติดตามเนทไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตเนทไปเรื่อยๆนะครับผมน้องเนทอยู่ที่เนทตั้งใจเรียนนะครับเดี๋ยวในก็จะไปทำธุระแล้ววันนี้ไม่มีงานของดูมันดิหรอกค่ะไม่มีครับผมวันนี้เป็นนิ่งเฮียเดินสายโปรโมทนะครับผมก็ไปให้กำลังใจกันได้ในแฮชแท็กในทวิตเตอร์นะครับแต่กลับมาแล้วหล่อมากคนติดตามเยอะมากขอบคุณนะครับผมกินไอติมไหมครับเพราะว่าคือไอติมอ่ะเดี๋ยวผมไปเอาไอติมก่อนจะได้รู้เลยว่าอร่อยไหมเดี๋ยวเรากินแล้วเราต้องเก็บจานก็คือว่าไอติมอ่ะในร้านโคกับร้านโยระไม่รู้ว่าคุณรู้จักหรือเปล่าก็พี่ค่ะสวัสดีครับฝากหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาไอติมอยู่ไหนเอาไอติมกันเป็นรถใหม่ที่ไหนครับหาไม่เจอเอาอยู่นี่นะครับไอติมคือเราก็จะเป็นรถอังโลโคกับอังโลครับผมทุกคนเน็ตหลุดออกมาแล้วก็คือเราจะมาลองชิมกันมันเป็นนี่โคกับอังโลไม่รู้มันจะอร่อยหรือเปล่านะปกติเราเป็นคนไม่ค่อยกินไอติมเท่าไหร่ก็บุกครัวเองเลยครับผมตอนนี้อร่อยกว่าได้กินนะ
ยิ้มอย่างนี้คือเราไปกินเบคอนโอเคกินเบคอนจัดชายจัดยังนี่นะครับผมมันเป็นรสสโมกมิลอูมามิคาราเมลผมก็ไม่รู้ว่ารสอะไรเหมือนกันคือร้านเราก็จะโคกับไอ้ว่ามีอังโรด้วยผมไม่แน่ใจว่าเป็นรสอะไรเหมือนกันนะครับเป็นคาราเมลแล้วก็แบบลมควันมิวอะไรเงี้ยมันเป็นรสแบบนมลมควันเป็นรสนมลมควันนะครับทุกคนเดี๋ยวลองชิมกันก็คือหวานครับไปติมหวานอยู่ครับมันเป็นเหมือนกับแบบเบคอนอ่ะทุกคนอยากกินเบคอนเลยอ่ะมันต้องมีท็อปปิ้งไงเนี่ยอ้าวเหรอจอต้องมีท็อปปิ้งนะทุกคนผมก็กินไม่รู้แล้วก็หนังบอกโลกครับตอนนี้ก็ออกโรงนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามต่อในทางสตรีมมิ่งอย่างนี้นะครับวันนี้หล่อมากวันนี้ไม่เสร็จผม thank you คืออะไรฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้ทอดมันจะมีท็อปปิ้งนี้ด้วยแต่นี้วันนี้ก็มีจำกัดนะครับผมเพราะว่าไม่น่าเป็นสเปเชียลนะมีวิวแล้วน้ำปลาขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนี่จริงๆมันมีรสอื่นด้วยทุกคนจะเป็นรสน้ำปลาอะไรเงี้ยนี่รสแปลกๆใครอยากมาชิมก็ลองมาชิมได้ครับแต่ว่าทางซิกเนเจอร์ของที่ร้านก็มีนะครับมีเป็นขนมครกแล้วก็เขาเรียกว่าไงนั้นหนมปังเนี่ยทองผุครับผมทองผุสังขยาทองผุสังขยาครับถามว่าอร่อยไหมมันก็อร่อยนะแต่ว่าถ้าคนไม่ชอบกินก็ไม่อร่อยบ้านเราพูดถึงความจริงไงถามว่าท่านชอบไหมในกินอีกไหมอันนี้ก็คงแบบคงไม่ได้กินอีกครับแต่ว่าก็เหมือนกับได้ชิมเพราะเหมือนกับมันโคกับอังโลก็แบบนั้นสักครั้งในชีวิตก็ควรลองกินเนาะมันเป็นเหมือนกับถ้าคนชอบเบคอนน่าจะชอบอะครับทองพูดก็คือชอบมากได้มากินแล้วใช่ไหมครับขาต้องไปกายภาพด้วยนะใช่ครับผมขาในรู้สึกในต้องไปกายภาพต่อเนี่ยสวัสดีครับพี่ต้องก็สอบแล้วไปก่อนนะครับได้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับไอศกรีม so good อุ้ยพกเลยครับทุกคนสวัสดีครับพี่บูมสวัสดีครับพี่ต้องไม่เจอกันเลยพี่ต้องคิวทองอ่ะเจ้าขายของได้ไหมลูกก็คือมันหวานมากทุกคนเนี่ยเพราะว่าในตอนพอเดี๋ยวมันอ้วนแล้วเราแค่ชิมเนาะที่จริงเนี่ยมีไปเรียนต่อนะทุกคนต้องไปเรียนแล้วคิดถึงครับต้องมาแต่งหน้าให้หน่อยเลยไม่แต่งหน้าที่นานมากเลยได้ครับผมบ๊ายบายครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับทุกคนต้องไปทำงานเนาะเดี๋ยวก็ไปแล้วบ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่นะครับแต่ทุกคนขันยังไม่หายนะครับเมื่อวานงอเจมยางที่บอกกินถึงทุกคนแต่ไม่บอกกินถึงน้องตรงทุกคนเวลาออกสื่อเนี่ยก็คงไม่บอกว่าคิดถึงน้องหรอกแต่แบบเวลาแบบไลน์หรือแบบอยู่ด้วยกันสองคนนี่ก็บอกเขาตลอดแหละยังเจ็บขาอยู่ครับผมนี่ก็ลืมจริงๆลืมว่าแบบไม่หายดีแต่คือก็ซ่าออกมากินข้าวข้างนอกไงเรียนอะไรคือในช่วงนี้เรียนบิสเนสครับเรียนบิสเนสอยู่ไปละบ๊ายบายครับฝากไว้นะครับร้านอังโลนะครับผมก็
มากินได้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย